ณผู้ชมคะการปรับปรุงระบบเกษตรกรรมจะส่งผลอย่างมากถึงผลิตผลที่จะสามารถทำได้และจะช่วยเกษตรกรไทยได้อย่างมากนะคะแนวทางที่จะทำให้การคาดการผลผลิตเป็นไปอย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นจะทำอย่างไรคืนนี้คิดยกกำลังสองกับอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิช ประธาน TDI ค่ะจากเกษตรกรที่เน้นแต่การคาดการเรื่องของธรรมชาติต่อไปไม่ได้แล้วใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับสาขาเกษตรเป็นสาขาที่เรียกได้ว่ามีผลิตผลต่ำนะครับใช้เวลาเยอะใช้แรงงานเยอะใช้เงินทุนอา,อาจจะไม่มากเท่าที่ควรนะครับและสุดท้ายได้ผลลัพธ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือเรียกว่าผลิตภาพไม่ค่อยดีครับมีวิธีแก้ไขครับคุณฐนาครับแก้ปัญหาผลผลิตต่ําต้องใช้เกษตรแม่นยําครับความท้าทายนั้นถ้าไปดูสินค้าแต่ละตัวจะแตกต่างกันครับขออนุญ,ญาตยกตัวอย่าง อ้อยน้าตาลน,นะครับเอาอ้อยมาทําเป็นน้ําตาลน,นั้นอ้อยอยู่ในเกษตรนะครับปัญหาใหญ่ตอนนี้ก็คือขาดแรงงานครับแล้วก็เป็นตัวอย่างของปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรทุกตัวนะครับเกษตรกรรุ่นต่อไปเห็นคุณพ่อคุณแม่ทํางานหนักแล้วไม่ว่าจะเป็นปลูกอ้อยปลูกมันปลูกข้าวนะครับไม่มีคนอยากเป็นเกษตรกรครับเพราะฉะนั้นขาดแคลนแรงงานใหญ่โตมากนะครับผลผลิตต่อไร่ต่ํามากนะครับแล้วเป็นตัวอย่างด้วยว่านอกจากอ้อยแล้วจริงๆข้าวก็ต่ํามันก็ต่ําด้วยนะครับแปลงอ้อยเป็นน้ําตาล ก็ยังได้น้ําตาลน้อยด้วยนะครับนอกจากได้อ้อยน้อยแล้วพอได้อ้อยมานะครับก็ยังแปลงเป็นน้ําตาลได้น้อยด้วยนะครับอีกตัวหนึ่งที่เป็นปัญหาก็คือเรื่องการตลาดครับการประมาณการผลผล,ผลิตให้แม่นยําเพื่อจะไปซื้อขายในตลาดล่วงหน้านั้นทําได้ไม่ค่อยดีครับเพราะฉะนั้นมีแต่ปัญหาครับถ้าไม่เป็นเกษตรกรแบบแม่นยําครับดูแล้วเกษตรกรแบบแม่นยํานี่น่าจะต้องใช้เทคโนโลยีช่วยเยอะเลยใช่ไหมคะขอยกตัวอย่างนะครับเกษตรแม่นยำนะครับที่ทําโดย เครือของมิตรผลนะครับไรอ้อยมิดผลที่ภูเขียวครับจังหวัดชายภูมิครับเอาเกษตรแม่นยำมาใช้หรือเรียกว่าเป็นเกษตรสมัยใหม่นะครับเกษตรแม่นยำหรือเกษตรสมัยใหม่นี้มีตัวอย่างยัง,ยงไงครับเกิดขึ้นแล้วในเมืองไทยนะครับวิธีทมก็คือต้องจัดรูปที่ดินเป็นที่ดินแปลงใหญ่ครับแล้วเอาเครื่องจักรมาใช้นะครับเครื่องจักรก็คือรถไถรถตัดอ้อยเพราะว่าจะขาดแรงงานครับจึงต้องใช้เครื่องจักรเราจะใช้เครื่องจักรนะครับถ้าเป็นแปลงเล็กๆนะครับก็จะมีปัญหานะครับ จึงต้องใช้เป็นแปลงใหญ่แปลงใหญ่ก็คือให้รถไถนะครับรถตัดอ้อยวิ่งไปได้ไกลๆไม่ต้องเลี้ยวบ่อยนะครับจึงจะมีประสิทธิภาพการวิ่งของรถไถรถตัดอ้อยนี่นะครับควบคุมด้วยดาวเทียมครับควบคุมด้วย GPS แล้วก็เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องครับควบคุมอย่างนี้ทําไมต้องทำครับเพราะว่าเขาจะปลูกอ้อยเป็นแนวเว้นช่วงไว้ชัดๆนะครับเช่น1เมตร85เซนติเมตรครับจากกันพื้นที่ไว้ส่วนที่ปลูกอ้อยกับพื้นที่ที่ให้รถวิ่งรถจะไม่ไปวิ่งไปทับ ตาอ้อยนะครับก็จะไม่ทําให้เสียผลผลิตและจะไม่ทําให้เกิดดินดานครับถ้าลดไปกดทับที่ปลูกอ้อยดินก็จะแข็งดินดานผลผลิตก็ได้ต่ําและลดก็ไปวิ่งเฉพาะส่วนที่องวิ่งจริงๆไม่ไปไถพรวนที่ที่ไม่ควรไถพรวนนะครับต่างๆเหล่านี้ครับทำให้เกิดเกษตรแม่นยําแล้วได้ผลผลิตออกมามากขึ้นครับผลที่ตามมาผลดีกับการทําการเกษตรนะี่คืออะไรคะ รถไถรถตัดอ้อยจะวิ่งคลาดเคลื่อนไปไม่เกิน23สเซนติเมตรแม่นยำขนาดนั้นก็จะได้ผลผลิตเยอะขึ้นแต่มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับต้องคาดการผล,ผลผลิตแม่นยำด้วยนะครับเพราะว่าในเกษตรเดี๋ยวนี้นะครับการซื้อขายไม่ใช่ว่าได้ผลผลิตมาแล้วค่อยเอาไปขายในตลาดนะครับเขาจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพูดง่ายๆคือตั้งแต่ต้นฤดูเลยเขาก็ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมครับใส่กับแผนที่อิเล็กทรอนิกส์นะครับแผนที่ภูมิศาสตร์ที่เขาเรียกว่า GIS ก็จะรู้ว่าพื้นที่ปลูกเป็นขนาดไหนนะครับแล้วก็ใช้แท็บเล็ตหรือว่าสมาร์ทโฟนไปที่แปลงอ้อยแล้วก็กดบอกตำแหน่งครับก็จะรู้ว่ามีพื้นที่ปลูกอ้อยใหญ่ขนาดไหนนะครับแล้วเขาก็ใช้โดรนนะครับบินไปดูการเติบโตของอ้อยนะครับว่าอ้อยเกิดขึ้นหนาแน่นหรือเปล่าแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็เก็บข้อมูลสภาพอากาศด้วยพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแล้วเข้าแบบจําลองของเขาก็จะรู้ว่าปีนี้ผลผลิตได้มากหรือได้น้อยจะแปลงเป็นน้ําตาลได้มากหรือได้น้อยขนาดไหนนะครับ แล้วก็เอาตัวนี้ครับไปทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้อย่างแม่นยําลดความผิดพลาดไปได้เยอะมากเลยครับที่น่าสนใจนะครับวิธีคาดการแม่นยําอย่างที่เราคิดว่ามีเฉพาะในต่างประเทศมาแล้วครับในประเทศไทยและนี่คืออนาคตของเกษตรในประเทศไทยครับใช้โดรนนะครับคุณนัฐถาครับภาพด้านซ้ายที่เห็นนะครับเป็นภาพที่โดรนนะครับบินไปดูไร่อ้อยนะครับแล้วก็จะถ่ายภาพมาภาพนี้เราก็จะเห็นเป็นสีซึ่งดูไม่เข้าใจแล้วก็จะเอาภาพนี้นะครับมาแปลงเป็นภาพด้านขวา ทีนี้แหละครับก็จะรู้ว่าตรงไหนอ้อยเกิดเยอะตรงไหนอ้อยเกิดน้อยครับแล้วก็จะแก้ไขปัญหาล่วงหน้าได้ครับอย่างภาพนี้นะครับก็จะเห็นนะครับว่าจุดไหนเป็นจุดที่อ้อยเติบโตดีนะครับเป็นสีเขียวในรูปนี้นะครับและจุดไหนเป็นจุดที่อ้อยเติบโตได้ไม่ดีครับอ้อยเติบโตได้ไม่ดีอาจจะเป็นเพราะว่าดินแข็งเกินไปกลายเป็นดินดานนะครับหรือเป็นกรณีที่น้ําไม่พอปุ๋ยไม่พอก็จะเข้าไปดูในจุดนั้นแล้วก็แก้ปัญหาให้ตรงจุดครับเพราะฉะนั้น ก็จะรู้ปัญหาล่วงหน้าตั้งแต่ต้นมือนะครับสามารถแก้ไขปัญหาได้ครับด้วยวิธีนี้แหละครับทำให้ได้ผลผลิตออกมาได้ดีด้วยครับดูแล้วมีแนวโน้มที่เกษตรกรจะหันมาใช้การเกษตรแบบแม่นยําได้มากน้อยขนาดไหนคะจากสภาพของการเกษตรในปัจจุบันเนี่ยคะปัญหาที่ลุมเล้าเกษตรกรไทยนะครับสำคัญที่สุดเลยคือต่อไปจะขาดแรงงานกันนะครับแล้วเกษตรกรจะรู้สึกว่าการออกไปตากแดดตากฝนนะครับมันลําบากเหลือเกินคนจะไม่อยากทํา แต่ถ้าเปลี่ยนมาเป็นเกษตรสมัยใหม่นะครับเกษตรกรนั่งรถแท็กเตอร์ต่อไปรถแท็กเตอร์ติดแอร์นะครับที่พูดอย่างนี้นะครับเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านตั้งคําถามเลยว่าอย่างนี้จะทําได้ทุกสาขาหรือเปล่าตรงนี้ยังเป็นโจทย์ใหญ่อยู่นะครับอ้อยเป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าทําได้และทําก่อนแล้วนะครับแต่จะยังมีพืชอ,อีกหลายตัวนะครับอาจจะใช้เวลามากกว่านะครับอย่างเช่นข้าวอย่างเช่นยางต่างๆนะครับจะทําแบบอ้อยได้หรือไม่นะครับ แล้วเกษตรกรรายใหญ่ทําได้นะครับแล้วก็ไปชวนเกษตรรายย่อยนะครับมาร่วมด้วยทําเกษตรแม่ยานะครับทำให้ใช้ข้อมูลใช้เทคโนโลยีมาตอบโจทย์ได้ครับผลผลิตเยอะขึ้นประเด็นสําคัญอยู่ตรงนี้ครับสุดท้ายยังมีเกษตรกรรายย่อยที่จะไม่สามารถทําแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นตัวรัฐบาลเองนะครับหรือว่าเกษตรกรรายใหญ่นะครับควรจะยึดแบบที่เข้าไปช่วยเกษตรกรรายย่อยครับเพราะประเทศไทยนะครับถ้าเราจะเป็นอู่ข้าวอู่น้ําเป็นครัวของโลกครับสุดท้าย เราหลีกเลี่ยงที่จะไปสู่กเกษตรทันสมัยหรือกรเกษตรแม่นยำไม่ได้เลยครับค่ะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าอย่างน้อยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีถึงแม้ว่ากเกษตรกรรายย่อยอาจจะยังไม่สามารถใช้เทคโนโลยีแบบกเกษตรแม่นยำได้แต่ถ้าทําให้เกิดการรวมตัวการช่วยเหลือกันก็จะช่วยได้ทั้งภาคเกษตรกรรมซึ่งยังถือว่าเป็นจุดแข็งของประเทศไทยอยู่นะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ